วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยครับจากการที่ครูทำคลิปอยู่หน้าบ้านนะครับเพื่อนๆหลายคนก็หันไปสนใจกับต้นชวนชมที่ครูปลูกไว้แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ครูนั้นทำเรื่องชวนชมให้ดูบ้างวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับก็มีชวนชมที่ไม่ได้รับการดูแลเลยปลูกทิ้งๆคว้างๆแต่วันนี้จะทำให้ดูครับก็ทำตามประสานะครับตามประสาที่ไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็พอที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับเอาง่ายๆนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อประกวดเราทำเพื่อตกแต่งต้นไม้ของเราเองที่บ้านนะครับโอเคเอาตามขั้นตอนและวิธีการของครูเองแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องแซะดินเนี่ยออกมาซะก่อนโดยที่ต้องแซะออกจากข้างๆกระถางออกมาก่อนโดยที่เราไม่รู้นะครับว่าใต้ดินเนี่ยรากมันไปถึงไหนแล้วนั้นเราก็ต้องค่อยๆเบาๆมือเพราะไม่รู้ว่าจะไปสัมผัสไปตัดรากเขาหรือเปล่าชวนชมแต่ละกระถางเนี่ยถามว่าได้มาอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกให้มาบ้างลูกศิษย์ให้มาบ้างเดี๋ยวลองดูที่ว่าพอจะขยับขยายเลยได้ไหมโหไม่ได้เลยอ๋อส่วนรากออกมาจากก้นกระถางแล้วนี่ครับดูในส่วนของก้นกระถางมันเป็นแบบนี้เนี่ยรากเนี่ยออกมานอกกระถางแล้วนั้นตรงนี้ก็จะตัดออกก่อนเลยนะครับก็หามีดคมๆพอสมควรแต่นี้ก็เล็กไปหน่อยไหมต้องตัดเขาออกก่อนตัดเพื่อให้เขาหลุดออกมาจากกระถางได้โอ้โหอ่ะโอเคอ๋อได้แล้วเนี่ยพอรากมันหลุดมันก็หลุดออกมาได้ง่ายๆอ่ะมาหาอะไรรับไว้ก่อนอื้อหือดูรากเนาะอ่ะขยับออกไปก่อนจริงๆดินก็ยังร่วนอยู่เนาะแต่ว่ามันแน่นกระถางหมดแล้วลองดูนะครับแต่ละต้นมันก็มีวิธีการไม่เหมือนกันแล้วแต่อาการอย่างต้นนี้ถูกทิ้งมานานโอ้นี่รากที่ลอยอยู่ก็มีที่อยู่ลึกลงไปก็มีนะครับถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เขาไปต่อก็จะไปต่อนี่มันไม่มีพื้นที่แล้วเอาดินออกจากรากก็ต้องระวังอย่าให้ไปกระทบกระเทือนรากเขานะครับเพราะว่าเขาจะชะงักก็พยายามเก็บดินออกให้หมดอ่ะโอ้อันนี้นิ่มอันนี้เป็นรากนิ่มนี่แสดงว่าขาดน้ำเนาะนี่อันนี้ก็นิ่มโอ้นิ่มหมดเลยแหละจริงๆคือรากนิ่มหมดแล้วอาการที่จะเห็นชัดก็คือลำต้นก็จะไม่เรียบนะครับขูขาขูขาแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้นำกลับไปทำได้ไม่ต้องยุ่งยากเดี๋ยวครูจะปรุงดินใหม่แล้วกันนะครับองค์ประกอบของดินปลูกก็จะมีดินใบกำปูนะครับประมาณนี้พอเดี๋ยวจะเยอะเกินประมาณนี้นี่คือหนึ่งส่วนแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นทรายทรายส่วนหนึ่งประมาณนี้ประมาณไว้ก่อนแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวโดยประมาณนะครับเนี่ยใช้ประมาณอย่างเนี้ยนะครับเอามาคลุกเคล้าผสมกันดินเพื่อที่ใช้ปลูกชวนชมนะครับต้องเป็นดินที่โปร่งสำคัญคือต้องระบายน้ำได้ดีเพราะว่าถ้ายิ่งลาดลงไปแล้วเนี่ยนับ1-3ออกทางก้นแล้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะคือให้มันระบายน้ำได้ดีไม่แช่ขังนะครับเนี่ยก็จะได้ดินเนื้อดินประมาณนี้นะครับโปร่งๆสวยๆอย่างเงี้ยส่วนใบกล้ามปูนี่มันก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ก็คือมะพร้าวสับนะครับแต่ว่ายังไม่ใส่ตรงนี้นะครับอ่ะงั้นก็เอากระถางขึ้นมาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็หากระเบื้องแตกนะครับลองปิดก้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ดินที่เราผสมลงไปนั้นไหลลงไปอันดับแรกก็คือรองพื้นก่อนด้วยมะพร้าวสับนะครับครูก็ทำไว้ให้ดูแล้วเนาะล้างมะพร้าวสับนะครับลองไปเลยลองเยอะไปเลยจากนั้นก็นำเอาดินที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้เอามาใส่จะพอไหมเนี่ยทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะยกให้มันสูงเราก็จะหาอะไรรองหน่อยดีกว่าหากระถางรองหน่อยเนาะแต่ละต้นเนี่ยอาการจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าต้นต้องทำอย่างนี้ทุกขั้นตอนมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาต้นไม้ของเรามาตั้งไว้ตั้งดูทรงให้ดีว่ามันน่าจะอยู่ยังไงนะอย่าหาอะไรมากางขาเข้าไว้หน่อยเรามาดูอีกทีแล้วกันนะครับนี่ก็หาคำไว้ดินลงเลยครับ
ดี๋ยวมันจะยุบลงไปนะครับทีนี้ในขั้นต่อมาน้ำรดลงไปเพื่อให้ดินแทรกเข้าไปในส่วนของรากนะครับมันจะได้ไปเกาะไปยึดนี่เป็นการเปลี่ยนดินแบบบ้านๆเลยนะเพื่อนๆจะได้ทำกันได้อ่ะสวยหรือยังมันต้องยังไม่สวยแน่ๆเลยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จอ่ะมาดูวิธีการที่ครูจะแต่งรากกันแล้วกันนะรากฝอยที่มันลอยอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยครับเราจะตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลยนี่ไหมครับตรงไหนที่เราเฉือนเขาออกเนี่ยข้อสำคัญเลยก็คือต้องทายาให้เขาวันนี้ครูจะใช้ปูนนะครับปูนกินหมากเนี่ยใช้นิ้วป้ายเลยนะครับเพื่อให้แผลเขาแห้งไม่ติดเชื้อหลังจากที่จัดการเรื่องรากเสร็จแล้วเราก็ไปจัดการเรื่องของใบแล้วทีนี้มาดูใบนี่เราจะตัดออกหมดเลยนะครับไม่รู้หรอกว่ามันดอกมันเป็นยังไงแต่ว่าเราจะต้องเอาใบเขาออกหมดเลยต้องดูนะครับดูครับให้ตาเนี่ยออกข้างแล้วก็ตัดเหนือตาที่ออกข้างนะครับอ่ะครูตัดให้ดูพอเราตัดเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเยียวยาเขาหน่อยเอาปูนป้ายไว้เหมือนเดิมนะครับที่บอกรากนิ่มๆอ่ะนี่เห็นไหมนิ่มข้างในเลยไม่รู้ว่าเน่าไปถึงไหนแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะดูว่ามันจะฟื้นให้เราหรือเปล่านะครับและส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือเอามะพร้าวสับนะครับเอามาโปะด้านหน้าไว้เพื่อรักษาความชื้นส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันการกระเด็นของหน้าดินนะครับหรือถ้ามีหินกรวดหินเกล็ดหรือหินแม่น้ำอะไรก็ได้นะครับเอามาตกแต่งได้นั่นโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยด้วยครับแล้วก็ทางด้านบนขวานี้นะครับเป็นสาระดีๆจากช่องของครูสวัสดิ์พาธรรมครับด้านล่างนี้เป็นคลิปที่ครูอยากจะแนะนำทุกคนให้เข้าไปรับชมกันนะครับคลิปหน้าครูจะนำเสนอในเรื่องอะไรติดตามครูไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ